สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในทุกเช้าครับกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีในช่วงของ Blues Today นะครับฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับข่าวเชลซีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตกันในคลิปนี้นะฮะ แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็แดงมะนาวโซดาหรือว่าเรดเลมอนโซดามีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อนะครับใครที่เดินทางแล้วก็มีอาการเหนื่อยล้าอยากสดชื่นก็แนะนำสิงเลมอนโซดานะครับแล้วก็ขอบคุณซู z u กิเอ t i ติก้าสมาร r ทไฮบริดครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่า พร้อมขับฟรีถึง90วันนะผ่อนเริ่มต้นก็เพียงแค่4,999บาทมีจำนวนจำกัดน,นะครับก็ใครสนใจข้อเสนอพิเศษแบบนี้ก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ www.suzuki co.th นะครับข่าวที่น่าสนใจครับเรื่องแรกก็เป็นข่าวดีของเลวายโควิลครับที่ถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เรียบร้อยครับแทนที่ของลุยส์ตังกองหลังของไบรตันที่ถอนตัวจากทีมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับขณะที่ข่าวซื้อขายนักเตะครับเมื่อวานนี้แมตต์อสื่อดังแล้วก็สื่อที่เป็นเทียร์ระดับท็อปๆเนี่ยก็รายงานว่าโปเชตติโน่ต้องการเซ็นสัญญากับผู้สัมบตูคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ในค่าตัวที่เหมาะสมนะฮะ ท่ามกลางข่าวที่ว่าเชลซีเนี่ยสนใจในตัวอังเตรีโอดาน่าและไม้เมยองนะครับขณะที่แมตต์ก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจในตัวของราอุตโลมาติเนสกองหน้าของทีมอินเตอร์มิลานด้วยนะครับนอกจากนี้ครับท็อกสปอร์ตครับรายงานว่าเชลซีอพร้อมรับฟังข้อเสนอทั้งเกเ้าและเอลูอาร์เมนดี้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับขณะที่ฝั่งของดิซาคินเซ่าครับ สื่อจาก Evening Standard ก็บอกว่าเชลซีวางอัลตีโอนา่าเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมตำแหน่งผู้รักษาประตูครับขณะที่อินเตอร์เนี่ยต้องการค่าตัวอย่างน้อย50ล้านปอนด์หากขายโอนาน่าครับการพูดคุยจะเกิดขึ้นอีกครั้งก็หลังจากจบเกม UCL ที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจบเกมวันขังคัรไม่นานเชื่อว่าสัปดาห์นี้อาจจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะครับ นอกจากนี้ครับ t a l ก Sport ก็รายงานว่าปอร์ชิติโน่เนี่ยต้องการหาผู้สัป,ปะตูมือหนึ่งคนใหม่ครับโดยมีชื่อของโอนาน่าและเอมิเนโนมาติเนสอยู่ในรายชื่อด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่แฟนเชลซีหลายคนก็อยากได้นะสำหรับเอมี่มาติเนสนะฮะขณะที่เดอะซันครับบอกว่าเชลซีพร้อมปล่อยเรามาลูร,ร,รูคาคูและคาริดูคูลิบาลีแน่ไปในดีลของอังเตรโอนาน่านะครับแต่ว่าเป็นข่าวจากเดอะซันก็ตีไว้เป็นลือนะครับ นอกจากนี้ครับนอกจากเดอะซันแล้วเนี่ยเดลี่เอ็กซ์เพรสก็รายงานในทิศทางใกล้เคียงกันครับบอกว่าคาริดูคูลิบารีเนี่ยไม่น่าจะอยู่กับเชลซีต่ออีกแล้วนะครับเขาน่าจะเป็นนักเตะรายแรกๆที่เชลซีอยากจะโลกออกจากทีมหากมีข้อเสนอที่ดีเข้ามานะครับก็ข่าวเรื่องคูลิบารีเนี่ยสังเกตว่าไม่ได้สื่อเป็นทีระดับท็อปๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังตีไว้เป็นลือไปก่อนแล้วกันซึ่งสื่อจากสปอร์ตโซนก็รายงานครับว่า P.I.F. ครับจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยติดต่อคาริดูคุริบาลีนะฮะหลังจากนักเตะเองก็เปิดกว้างในการเจราจาครับโดยอาจย้ายไปเอาฮิราหรือสโมสสไหนก็ได้ในซาอุนะครับถ้าสังเกตดีๆครับเพื่อนๆน,นักเตะที่ย้ายไปส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเตะที่มีการนับถือศาสนาอิสลามนะฮะก็เป็นเรื่องของอการได้อยู่ใกล้พระเจ้าหรือว่ามีโอกาสทําพิธีฮัชได้ง่ายนะเพราะไม่ใช่แค่คาริดูคุริบาลีนะครับเดี๋ยวมีอีกคนหนึ่งที่ มีโอกาสย้ายไปซาอุนะครับซึ่งสื่ออย่างทางเกาโชเมอร์คาโต้ ato, ครับรายงานไปอีกแบบนึงบอกว่ามีการพูดคุยกันระหว่างคาริดูคุริบาลีกับปีเอโรออสซิลิโอครับผู้อำนวยการของอินเตอร์มิลานเมื่อเดือนมกราคมครับแล้วก็กองหลังของเชลซีรายนี้ยังไม่ตัดโอกาสในการย้ายกลับไปค้าแข้งในอิตาลีนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายการว่ามีการคาดการณ์ครับว่าเชลซีจะยื่นข้อเสนอ ของเมสันเมาส์เนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับก็เขาว่าน่าจะยื่นข้อเสนอคือแมนยูอ่ะน่าจะยื่นข้อเสนอให้เชลซีในสัปดาห์หน้านะครับแม้ว่าจะมีช่องว่างในเรื่องของค่าตัวก็ตามนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าแมนยูยื่นข้อเสนอปั๊บเนี่ยมันจะข้อเสนอที่ติดอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องค่าตัวที่เชลซีต้องการระดับสูงมากๆนะฮะขณะที่นิซ่าคินเซล่ารับ,บอกว่าเซซาร์เรคาซาเดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งในฤดูกาลหน้านะครับโปเชติโน่เนี่ย จะตัดสินใจว่าจะรวมเขาไว้ในทีมชุดใหญ่ในช่วงพรีซีซั่นหรือไม่โดยจะมีการแบ่งผู้เล่นออกเป็น2กลุ่มนะครับก็หวังว่าน้องจะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองนะสำหรับคาซาเดครับไปยิง7ประตูนในฟุตบลอลยู20แต่เสียดายได้แค่รองแชมป์นะครับขณะที่โรมาโนรายงานว่าเชลซีไม่มีแผนที่จะใส่ออปชั่นซื้อขาดไว้ในสัญญายืมตัวสําหรับคาร์นี่ชุกบูเมกานะครับเพราะว่าเขามองว่าชุกบูเมกาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ในอนาคตของทีมนะครับ ขณะเดียวกันข่าวดีครับแทบจะร้อเ์ซและโรมาโนรายงานบอกว่าการประกาศการย้ายทีมของเอ็นคุนคูไปเชลซีเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากจบเกมกับทีมชาตินะครับแฟนเชลซีเนี่ยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับดีลนี้ฮะเพราะดีลนี้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและโรมาโนบอกว่าเอ็นคุนคูจะเป็นนักเตะเชลซีนะครับซึ่งจากข่าวบอกว่ารอให้ผ่านโปรแกรมทีมชาติไปปั๊บเนี่ยเชลซีจะเปิดตัวเอ็นคุนคูนะครับก็น่าจะประมาณสักสิบเก้ามิถุนายนอะไรประมาณนี้นะฮะ ขณะที่เดลิมิเลอร์ครับรายงานว่า e ลิวพูเนี่ยเตรียมขยับไล่ล่าตัวเจมส์วอร์เพาวแทนนะครับหลังจากไม่น่าจะได้ตัวเมสันเมาส์ที่มีโอกาสไปแมนยูนะครับขณะที่โรมาโน่รายงานว่าแมนยูเนี่ยติดต่อกับเมสันเมาส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนักเตะอยากย้ายไปร่วมทีมก็จริงครับแต่เชลซีเรียกร้องค่าตัวระดับประมาณ68.4ล้านปอนด์หรือประมาณ80ล้านยูโรนะครับ ขณะเดียวกันครับสกายสปอร์ตบอกว่าแมนยูในเตรียมยื่นข้อเ,ขเสนอทางการขอซื้อเมสาครับแต่ติดปัญหาเรื่องค่าตัวที่พวกเขาไม่ยอมจ่ายเงินเกิน60ล้านครับแต่เชลซีเรียกร้องถึง85ล้านปอนทำให้แมนยูเต็ดพร้อมหันไปหาทางเลือกตัวอื่นอย่างมอยเซสไคเซโดหรือดีแคนไรซ์ซึ่งค่าตัวแพงเช่นกันนะครับส่วนฝั่งของเดลี่เมลเนี่ยบอกว่าเชลซีต้องการขายเมสันเมาส์ที่80ล้านปอนไคฮาวเวิร์ล้านและกาลาเกอร์ที่50ล้านนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีรายงานบอกว่ามีสสโมสรในซาอุดิอาระเบียครับที่ต้องการดึงตัวเปียเออมริกโอบาเมยองไปร่วมทีมนะครับนอกจากนี้ครับมีรายงานว่ามิคาเอโลมูริกเนี่ยที่ทำประตูได้ในเกมอุ่นเครื่องกับเยอรมันนะครับพร้อมที่จะลงเล่นให้กับยูเครนในชุดยูย่นะฮะที่จะมีการเล่นในฟุตบอลยูโรยูยนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อพยายามดึงฟอร์มเก่งที่สุดกลับมาให้ทันในฤด,ดูกาลหน้านะครับก็เพื่อจะช่วยเชลซีนั่นแหละ ซึ่งนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะได้ลงสนามหรือว่าจะลงไปเล่นชุดยู21หรือเปล่านะครับขณะที่ฟุตมือคาโต้ครับสื่อในฝรั่งเศสรายงานว่าสโมสรอเอาฮิลาวครับต้องการได้ตัวโชเซ่มูรินโญ่ไปคุมทีมแต่ต้องแย่งตัวกับอาวารีที่ต้องการตัวมูรินโญ่เช่นกันนะครับ ส่วนทีมแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกมันปาดอย่างแมนซิตี้เนี่ยกำลังหารือข้อตกลงเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อยอสโก้ควาดิโอครับโดยลาฟซิกต้องการค่าตัวเป็นประวัติศาสตร์สมโมสรที่ประมาณ80ล้านปอนด์นะครับถือว่าค่าตัวโหดมากนะสำหรับยอสโก้ควาดิโอนะครับซึ่งที่ผ่านมานี่ก็เคยเป็นข่าวกับเชลซีแต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนจะเงียบไปนะครับแล้วก็ค่าตัวแพงเชลซีก็ดันไปได้ไอ้เบโดเบเดชิลมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea กับกวาดิโอเนี่ย ผมว่าน่าจะจบและไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับที่เหลือเนี่ยก็แมตต์ก็รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยพยายามที่จะขายคาร์ลมา h ์ซันโอดอยออกจากทีมนะครับซึ่งเราก็รายงานไปเมื่อสักน่าจะสัปดาห์ที่แล้วครับว่าน่าจะโดนขายแน่แหละสําหรับคาร์ลมาร์ซันโอดอยนะครับก็ตอนนั้นเสียดายนะถ้าขายไปบายเยนเนี่ยได้ราคาแพงแน่นอนนะครับอ่ะที่เป็นข่าวที่นํามาฝาก,กันครับ ก็ช่วงนี้ข่าวเรื่องผู้สาปะตูจะหนาวหูหน่อยนะฮะเพื่อนๆชอบใครครับระหว่างเอมี่มาติเนสไมค์เมยองแล้วก็อังเตรโอนาน้าส่วนตัวผมเองนะฮะ จริงๆอะผมชอบเอมี่มาติเนสนะแต่ถ้าดูความเป็นไปได้เนี่ยอาจจะยากเพราะว่าวิลล่ากำลังสร้างทีมเพราะว่ามีข่าวว่าเขากำลังจะตั้งมอนชีขึ้นเป็นผู้อำนวยการกีฬาด้วยผมชอบท้ายเลือกระหว่างไมค์มยองกับโอนาน่าเนี่ยผมชอบไมค์มยองนะผมชอบลีลาของเขาแล้วก็อายุน้อยกว่าด้วยแล้วก็ดูแล้วเป็นมือหนึ่งทีมชาติฝรั่งเศสยาวๆแน่นอนสำหรับคนนี้นะครับเพื่อนๆละครับมีความเห็นว่าอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้หรือว่าใครคิดเห็นอย่างไรก็ คอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคืนนี้กับสิงบลูคาเฟ่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ